โทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกันตนาหากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวหากคุณต้องการเมนูใหม่หากคุณต้องการกลเม็ดเด็ดๆในการทำอาหารมาร่วมซอกแซกให้ซาบซ่านลิ้นกับช่วงเวลาที่จะพาบุกตะลอนในญี่ปุ่นเพื่อสรรหาที่มาและเมนูเด็ดเคล็ดลับในท้องถิ่นพบเทคนิคเด็ดๆกลเม็ดเยี่ยมๆในยอดคนย่นเวลาตอนซอกซอนตะลอนกินนี่มีชื่อเรียกกันว่านรกออนเซนหรือออนเซนจิโกกุเป็นน้ำพุร้อนที่มีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลาคุณยายอารมณ์ดีท่านนี้เป็นคนดังของที่นี่เพราะขายไข่ต้มน้ำพุร้อนที่นี่มานานหลายสิบปีไข่ต้มน้ำพุร้อนถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในน้ำพุร้อนแทบทุกที่อิจจังเห็นอย่างนี้ไข่ต้มของคุณยายคาเนะรสชาติเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะเหมือนไข่ต้มเลยอร่อยใช่ไหมอร่อยเอ้ากินทีเดียวหมดลูกเลยรสชาติเป็นยังไงเขินอร่อยมากมีไข่ต้มน้ำพุร้อนของน้ำพุร้อนที่นี่มันอร่อยสุดยอดยูเซมเป้ใช้แป้งสาลีไข่ไก่น้ำตาลทรายมาเทใส่พิมพ์หลังจากนั้นก็นำไปย่างที่ร้านนี้ขอให้ลูกค้าได้เข้าไปดูการผสมแป้งและสามารถที่จะย่างเองได้ด้วยดูท่าทางเหมือนจะได้ที่แล้วโอ้ยร้อนร้อนได้กดเลยกดเลยกดปึ๊บครับปึ๊บได้มาแล้วและนี่ก็คือยูเซมเป้ของอร่อยของที่นี่โอ้โหผ่านแล้วนะครับยูเซมเป้หอมๆที่เพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆรสชาติเป็นยังไงว้ามันแบบว่ากรอบดีครับพอเข้าปากกลิ่นหอมมันขึ้นจมูกเลยนะครับพี่แว่นครับต้องหอมอร่อยอยู่แล้วถึงข้างในไม่ได้มีไส้อะไรนะครับแต่ว่าแป้งมันนุ่มๆหอมดีครับหอมดีรสชาติเยี่ยมอันนี้นะฉันทำให้อิจังโดยเฉพาะเลยไอ้ยะมีก้อนหนึ่งใหญ่กว่าใครเพื่อนมอบต่อขนาดตัวเลยล่ะและนี่ก็คือข้าวปั้นโทริเมชิสูตรโบราณของที่นี่เป็นข้าวที่หุงกับเนื้อไก่แล้วนำมาปั้นให้เป็นก้อนเอาไว้พกไปกินตอนที่ออกไปทำงานในนาอิจังได้ข้าวปั้นก้อนใหญ่พิเศษสะใจไปเลยโอ้โหทานเลยนะครับโทริเมชิก้อนใหญ่รสชาติเป็นยังไงอ๋อนุ่มดีอร่อยมากและนี่ก็คือคังซาราชิเป็นแป้งชิราตามะเนื้อนุ่มๆน่าทานเข้ากันดีกับน้ำเชื่อมหวานหอมทานเลยนะครับอย่างกับบัวลอยอร่อยมากพบกับยอดคนย่นเวลาตอนซอกซอนตลอดกินและคนที่จะพาไปซอกซอนตลอดกินในวันนี้ก็คือหนุ่มเจ้าสำอางอาซูแม็กซ์สวยงามมากเลยครับยอดเขายูฟุดะเกะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูด้านโน้นสิครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดโออิตะนะครับเป็นวิวที่สวยงามสุดจะบรรยายจริงๆนะฮะเนี่ยที่นี่มีสถานที่สวยๆที่ท่องเที่ยวอันงดงามมากมายเลยทีเดียวแล้ววันนี้ผมจะพาไปตะเวนชมให้หมดเลยนะครับไปหาของอร่อยๆกินกันด้วยซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับรายการนี้มีให้ดูเยอะเลยฮะยูฟู่อิงแหล่งน้ำพุร้อนที่สวยงามและเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยววันนี้อาซึมะจะพาไปตระเวนชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญและไปชิมของอร่อยในท้องถิ่นโรลเค้กรสเลิศที่ใครๆก็ต้องแวะมาชิมและสะพานแขวนที่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมีความสูงชวนหวาดเสียวของดีของอร่อยอีกมากมายอร่อยจริงๆนะครับจากสนามบินฮาเนดะถึงสนามบินโออิตะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีอาซึมะเริ่มต้นการเดินทางที่เมืองยูฟุที่มีวิวสวยๆให้ได้ชมกันที่นี่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อที่แรกที่มาเยี่ยมชมก็คือย่านอินโนซุโบย่านท่องเที่ยวชื่อดังมาที่ยูฟุอิงที่นี่ดังเรื่องน้ำพุร้อนครับ
แต่ว่าย่านนี้ก็เป็นแหล่งกินแหล่งช็อปที่สำคัญเราไปเดินตะเวนหาของอร่อยกันดีกว่านะฮะใช่แล้วนอกจากนักท่องเที่ยวจะมาหาน้ำพุร้อนกันแล้วที่นี่ยังมีขนมหวานแสนอร่อยให้ได้เลือกซื้อกันด้วยหนึ่งในนั้นมีขนมที่ขึ้นชื่อสุดนี่ไงครับคนต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะมาซื้อขนมร้านนี้แหละครับเชิญครับข้างในเขียนว่า B Speak อย่าแซงคิวครับคนเยอะจริงๆครับร้าน B Speak เป็นร้านขนมร้านดังของที่นี่และนี่ก็คือโรลเค้กขนมขึ้นชื่อของร้านนี้เนื้อเค้กนุ่มๆกับครีมหอมหวานเข้ากันได้เป็นอย่างดีที่นี่มีลูกค้ามาจากทั่วสารทิศเลยโทษนะพี่มาจากไหนครับเนี่ยโอซาก้าน้องโอ้โหโอซาก้าเหรอครับแล้วมาจากไหนครับนาโอย่าครับนาโอย่าครับนาโอย่าเลยครับยืนต่อคิวอยู่ครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ได้โรลเค้กชื่อดังมากินเอาละครับได้มาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ไงครับนี่ก็คือพิวโรที่เขาร่ำลือใช่แล้วค่ะทราบไหมครับว่าเธอมาจากไหนเอาละมาจากไหนครับมาจากเกาหลีค่ะสาวเกาหลีเลยครับเนี่ยนี่ดังไปถึงเกาหลีเลยเหรอครับโอ้อันยองอาเซโยนี่เคยทานหรือยังครับอร่อยไหมฮะยังเลยค่ะอยากลองทานดูเหมือนกันอยากลองทานเหรอครับพูดญี่ปุ่นเก่งนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหว้าวนี่ไงฮะอุ้ยน่าทานมากเลยโรลเค้กร้านนี้มีเนื้อนุ่มละเอียดครีมหอมหวานรสชาติไม่เหมือนที่ไหนโอ้ดูสิครับเนื้อมันนุ่มมากเลยฮะนุ่มจริงๆด้วยแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแหมอร่อยฮะแหมมันนุ่มมากๆครีมก็หวานหอมโอ้โหหอมมันจริงๆครับดูสิครับสีของมันนี่ชิมดูทุกคนได้ลิ้มลองกันทั่วเป็นไงบ้างครับอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะนี่แหละครับรู้แล้วว่าทำไมคนต้องต่อคิวกันซื้อเลยคราวนี้อาซิเม็กซ์จะพามาเที่ยวน้ำพุร้อนเมื่อก่อนนี้ที่นี่ก็คือโรงแรมน้ำพุร้อนที่มองเห็นวิวสวยงามติดอันดับที่นี่เนี่ยบรรยากาศนี่หรูหรามากๆเลยครับบรรยากาศดูร่มรื่นจริงๆข้างในต้องหรูเลิศแน่ๆเลยฮะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหมายืนต้อนรับกันพร้อมหน้าเลยนะเนี่ยเชิญเลยค่ะเชิญที่นี่ก็คือ1ใน8น้ำพุร้อนที่สามารถไปเช้าเย็นกลับได้เป็นน้ำพุร้อนกลางแจ้งที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติอาซึมะจะเดินชมบรรยากาศของโรงแรมนี้โอ้โหบรรยากาศนี่ดีมากๆเลยนะครับค่ะแล้วแต่ฤดูกาลค่ะครับเนื้อที่ก็เยอะมากด้วยฮะประมาณ700ซูโบค่ะ700ซูโบเลยฮะตัวอาคารของที่นี่ให้บรรยากาศสวยหรูสไตล์โบราณเหมือนได้ตัดขาดจากโลกภายนอกและเข้ามายังอีกโลกนึงเหมือนเดินอยู่ในสวนญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยนะครับก็ประมาณสวนรถไฟนะคะอ๋อเหรอครับแหมตัวอาคารแต่ละหลังสร้างให้ดูกลมกลืนกับบรรยากาศในสวนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเหมือนอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันหมดเลยขำครับขำเหมือนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ๆขำไหมฮะนี่ขำจริงๆโอ้ยังขำอยู่บรรยากาศก็ดีคนก็ขำฮาเหลือเกินนี่คือร้านอาหารค่ะอ๋ออาหารที่นี่ก็ดูท่าทางจะแพงนะครับเข้าไปชมก่อนดีไหมคะครับงั้นขออนุญาตชมสักหน่อยก็ดีเหมือนกันอาซึมะจะเข้าไปชมหน่อยแล้วว่าแพงไหมโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเหมือนบ้านคนจริงๆเลยนะครับคำอีกแล้วดูสิครับโอ้โหมีห้องรับแขกด้วยนะครับห้องรับแขกตกแต่งอย่างสวยงามเชิญมานั่งด้วยกันครับอย่าเกรงใจเดี๋ยวเป็นข่าวนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหน้าหนึ่งหรูหราไฮโซไฮโซและเมื่อเดินไปดูห้องข้างๆโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่น่านั่งมากๆกว้างขวางมากเลยก็ขนาด8เสือค่ะขนาด8เสือเข้าใจเปรียบไหนดูสิครับว้าวโอ้โหวิวสวยมากเหมือนเรานั่งอยู่กลางป่าเลยบรรยากาศดีนะครับรู้สึกผ่อนคลายนั่งได้ทั้งวันเลยโอ้โหใช่โอ้จะฮับวับโอ้ยมาแล้วตกใจไหมคะที่นี่ก็มีของหวานขึ้นชื่อเหมือนกันโอ้ยย่า
ขอบคุณนะครับเชิญเลยคัสตาร์ดโฮมเมดที่ทำขายเพียงวันละ40ถ้วยมีความหอมหวานหอมคาราเมลเข้มข้นผมทานเลยนะครับเชิญค่ะดูเนื้อแน่นดีมากต้องอร่อยอย่างแน่นอน40ถ้วยต่อวันอร่อยจริงๆเลยคาราเมลมันแบบขมๆนิดๆถ้าไม่ขมก็ไม่ใช่คาราเมลสิเกยหวานๆขมๆเนื้อไข่ก็เข้มข้นใช่นุ่มมากใช่ครับค่อยๆละลายในปากทีละนิดทีละนิดนะฮะไม่ต้องเคี้ยวต่อด้วยน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของที่นี่นี่เป็นบ่อผู้หญิงนะคะอ๋อเหรอฮะแต่ว่าจะให้คุณอสุมะได้เข้าไปใช้บริการคุณจะดีเหรอครับเข้าไปในบ่อผู้หญิงเออผู้ชายคนแรกเลยค่ะเหรอครับไม่เกรงใจนะครับลงก็ลงจริงเหรอคะเข้าไปด้วยได้ไหมคะโอ้โหวิวสวยจนต้องร้องโอ้โหสมกับเป็นผู้ร้อนที่ขึ้นชื่อของที่นี่ซอกโซนตลอดกินวันนี้มาตะลุยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดโออิตะอาสึมะจะมาลงแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งชื่อดังจะเอโอ้โหว้าวว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้วิวนี่งดงามมากเลยยอดเขายูฟุวิวสวยจนต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวยอดเขายูฟุที่อยู่เบื้องหน้าและวิวสวยๆแบบพาโนรามามีพื้นที่กว้างขวาง150เสือน้ำพุร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์น่าอิจฉาจริงๆอสึมะจะพูดคำไหนออกมาสบายมากเลยน่าจะลงไปแช่บ้างสุดยอดจริงๆเลยครับบรรยากาศแบบสบายมากๆไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะครับรุ่นลุงนี่ก็ชอบแน่นอนสบายมากๆอ่ะน้ำพุร้อนที่ใครก็ใฝ่ฝันได้มาแช่ที่นี่ก็จะลืมเวลาไปเลยหลังจากแช่น้ำพุร้อนเสร็จแล้วอาสึมะก็ตรงมาที่ร้านนี้เขาว่าร้านนี้มีอาหารแบบโฮมเมดที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวโอ้โหไส้กรอกสวยมากเลยครับพี่ที่นี่เขาทำไส้กรอกเองใช่หรือเปล่าครับใช่ครับทำบนเล่าเต็งนู่นเลยครับโอ้โหที่นี่คือผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูที่โรงงานแห่งนี้ผลิตขึ้นมีทั้งไส้กรอกและแฮมหลากหลายรูปแบบไปรมควันแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้ได้รสชาติที่หอมอร่อยถูกใจลูกค้ายิ่งนักผมจะลองทำไส้กรอกดูบ้างนะครับดีครับต้องใช้อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็คือหมูบดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปทั้งแฮมชีสแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเยอะหมูบดถูกนำไปอัดเอาไว้ในถังเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปหลังจากนั้นก็ค่อยๆบีบออกมาเป็นแท่งและต้องค่อยๆจับเอาไว้ให้ดีนั่นแหละนั่นแหละทนุถนอมเหมือนจับแฟนจับไว้เบาๆครับนุ่มนวลเยี่ยมมากครับโอเคไหมฮะเนี่ยโอเคยังฮะได้แหละใช่ได้ใช่ได้โอเคนะครับโอ้โหนี่แหละเอาละฮะอุ้ยแบบนี้คืออากาศไม่เข้าใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครั้งที่ผมทำเนี่ยผมทำยังไม่ได้อย่างคุณเลยนะพูดเป็นเล่นนะพี่จริงๆนี่งั้นผมมาขอทำงานที่นี่เลยแล้วกันไล่พี่ออกเลยพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งมาเลยไปเช้าไปไม่ไหวเอาครับและเมื่อมาลองตรวจดูสวดยอดโอ้โหสวดยอดนะครับมีใครที่ทำครั้งแรกแล้วก็สวดยอดแบบผมบ้างไหมคุณคนแรกนี่แหละโอ้โหจริงฮะนี่แหละที่ผมกลุ้มใจนักหนาไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้เลยโอ้โหพอคนเห็นว่าผมทำแบบนี้ได้เนี่ยคนก็ชอบขอให้ผมทำอย่างอื่นเพิ่มผมก็เลยต้องทำแทบทุกอย่างเลยยอแล้วทำต่อเลยไหมครับต่อก็ต่อทีนี้ก็ต้องแบ่งขนาดเว้นไว้ให้ยาวสัก10เซนติเมตรแล้วก็บิดครับพี่จับมันเป็นป้องๆแล้วยังไงต่อครับก็บิดต่อไปเลยบิดต่อเลยนะฮะเป็นไส้กรอกที่มันโอ้ยงามจริงๆครับยอดยอดเยี่ยมมากแม้ความยาวจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ทำครั้งแรกนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแล้วนำไปรมควัน1ชั่วโมงครึ่งเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อย
ควันขโมงแล้วเดี๋ยวเปิดออกมาเลยนะไม่ไหมฮะเนี่ยไม่นะไม่อุ้ยสุกแล้วโอ้โหสีสวยมากครับน่ากลับบ้านจริงๆเลยนี่ครับสวยมันไส้กรอกอีสานไหมล่ะครับคล้ายๆสวยมากเลยหอมด้วยเลยต้องลองชิมสักคำอืมโอ้โหอร่อยมากแน่นไหมแน่นไหมครับแน่นปัดหวานมากด้วยและนี่ก็คือไส้กรอกรมควันฝีมือของอาซึมะมาแล้วนี่อาหารเมนูพิเศษของเราครับบรรจงปรุงมาให้ต้องอร่อยอย่างแน่นอนเมนูพิเศษของร้านนี้เป็นซุปผักใส่เบคอนและไส้กรอกของที่นี่กลายมาเป็นเมนูสุดพิเศษดูน้ำซุปเขาสิครับน้ำซุปข้นๆเลยอร่อยแบบเต็มแม็กซ์โอ้เบคอนก็อร่อยผักก็หวานหวานดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับแถมยังมีน้ำมันออกมาจากไส้กรอกอีกด้วยไส้กรอกจะมีรสชาติเป็นอย่างไรโอ้โหว้ายอร่อยมากบอกใครคนทางนู้นได้นั่งดูวิวไปด้วยยิ่งอร่อยกว่าเดิมนะครับพี่ครับครับครับก็หรูหราอีกระดับหนึ่งใช่ระดับประมาณ MVP เลยก็ว่าได้เหรอครับอร่อยที่สุดสุดยอดมากๆเหมือนเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าหลังจากได้ชิมเมนูอร่อยอาซึมะก็มาหาของดีของจังหวัดโออิตะต่อเขามาที่โรงเพาะเห็ดสวัสดีครับใครอ่ะหวัดดีครับนี่โรงเพาะเห็ดหอมใช่ไหมครับเนี่ยสนามเทนนิสนะเห็ดหอมของโออิตะถือเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเรามาลองถามเคล็ดลับความอร่อยดูเห็ดหอมของโออิตะนี่มีความพิเศษยังไงครับเราใช้ไม้คูโนกิเป็นหลักในการเพาะเห็ดนี่ก็คือไม้คูโนกิต้องทำการเพาะเชื้อเห็ดเอาไว้เป็นเวลา1 ปีครึ่งและนำมาเก็บไว้ในโรงพลาสติกที่ควบคุมอุณหภูมิเป็นยังไงล่ะเห็ดหอมดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและนี่ก็คือเด็กๆแถวบ้านที่แวะมาเที่ยวพอดีอาซึมะก็จะช่วยเก็บเห็ดด้วยโอ้โหดอกนี่อวบอวบเลยนะโอ้กำลังขบเพาะเลยครับเด็ดเลยเด็ดเลยครับเห็ดอ๋อโอ้โหดอกมันหนามากเลยครับพี่ใช่ครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของไม้อยู่ในตัวด้วยเหรอฮะเออจริงด้วยหอมมากเลยครับที่โรงเพาะเห็ดแห่งนี้จะเก็บเห็ดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงเข้าฤดูหนาวให้เด็กๆได้เข้ามาช่วยกันเก็บเห็ดอย่างสนุกสนานที่นี่เห็ดหอมเนื้อหนานุ่มเวลาเคี้ยวจะมีความกรอบและอร่อยโอ้โหดูสิครับชอบกินเห็ดไหมชอบสิฮะจริงเหรอชอบเห็ดไหมเนี่ยเราแน่เราไม่ชอบกินเห็ดเลยฮะใช่ไหมใช่จริงเหรอจริงงั้นเดี๋ยวเราไปกินถ้าอร่อยเนี่ยจะได้หันมาชอบกินนะเอาไหมก็ได้ไปทำอาหารก็น่าจะอร่อยมากเลยนะครับพี่มันก็ต้องลองดูนะครับใช่และเราจึงจัดปาร์ตี้เห็ดหอมสำหรับเด็กๆขึ้นมาเราจะมากินเห็ดหอมกันเอาละครับแล้วก็ได้เห็ดหอมสดๆมาเพียบเลยนะครับอันดับแรกเราจะเอามาย่างกินกันย่างกินกันแบบสดๆเลยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะพอโดนไฟแต่กลิ่นมันจะหอมฟุ้งไปถึงอีหมู่บ้านหลังจากนั้นก็โรยเกลือลงไปเริ่มจะสุกแล้วพี่ใช่ใช่เนี่ยเหลืองๆแหละเหลืองแหละถ้าเริ่มมีหยดน้ำผุดออกมาหลังดอกเห็ดก็แสดงว่าสุกกำลังกินโอ้โหอร่อยมากเลยครับมันนุ่มมากเลยครับแล้วก็สดอย่างบอกไม่ถูกอร่อยเนียนลิ้นใช่ไหมครับคนนี้มีเด็กไม่ชอบกินเห็ดใช่ไหมลองดูเลยลองดูอ่ะยังไงแซ่บเวอร์จริงเหรอแซ่บเวอร์โอ้โหกินง่ายใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าลองกินต้องแซ่บเวอร์อย่างแน่นอนอ่ะแม้แต่เด็กที่ไม่ชอบกินเห็ดพอได้กินเห็ดสดๆย่างเกลือยังติดใจทีนี้มาถึงเนื้อวัวพันธุ์ญี่ปุ่นของโออิตะพันธุ์บึงโกเป็นเนื้อวัวที่มีไขมันอร่อยอย่าบอกใครทุกคนได้ย่างเนื้อกินกันอย่างสนุกสนานเห็นแล้วน่าทานจริงๆน่าอิจฉาเป็นไงโอ้พี่อร่อยมากอย่ามาซบเดี๋ยวเคลิ้มเด็กๆก็กินกันอย่างเพลิดเพลินและยังมีอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูพาสต้าเห็ดหอมเมนูนี้ทุกคนจะทานพร้อมๆกันทานเลยนะครับเอาละ
เบาๆหลังเด็กตัวเล็กกับตัวเล็กเบาๆหน่อยโอ้ยอร่อยมากแกแหละเห็ดหอมมันหอมเหมือนเห็ดหอมพี่มันก็หอมมากเป็นไงครับอร่อยเต็มแม็กซ์ครับใช่ไหมล่ะครับการันตีได้เลยคราวนี้มาดูสูตรกันนำเห็ดหอมไปฉีกให้เป็นเส้นๆแล้วก็นำไปผัดให้หอมพอเห็ดเริ่มสลดก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปหลังจากนั้นก็ทำการผัดและปรุงรสก็จะได้เมนูพาสต้าผัดเห็ดหอมอร่อยๆจากนั้นอาซึมะก็ถามถึงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจากคนที่นี่ที่นี่ก็จะมีสะพานแขวนเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นไม่ใช่อันดับสองใครเคยไปเที่ยวแล้วบ้างครับนี่ผมโอ้โหไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าหน่อยมันยาวโอ้ยาวเหรอสูงปีดมากสูงปีดเลยเหรอวิวสวยมากเลยฮะหน้าเหมือนตึบเลยหน้าเหมือนตึบด้วยหน่อยเนี่ยงงแล้วนะเนี่ยยังไงครับเนี่ยอันตรายไหมช่วงหน้าพบกับสะพานแขวนที่เป็นสุดยอดของญี่ปุ่นและพบกับของอร่อยลดเลิศที่ทุกคนจะต้องน้ำลายสอเนื้อนุ่มมากแต่กระดูกแข็งซอกสอนตลอดกินอาซึมะพามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดโออิตะและสถานที่ต่อไปคือสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่เจ้าของฟาร์มพ่อเห็ดได้แนะนำอาซึมะมาที่นี่เองครับนี่ไงครับสะพานแขวนชื่อดังที่เด็กๆเขาบอกว่ามาแล้วน่าจะมืดนะครับไม่รู้เพราะอะไรมาเริ่มเทิมเลยฮะที่นี่ก็คือสะพานแขวนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นความสูง173เมตรความยาว390เมตรเป็นสะพานแขวนสำหรับเดินข้ามแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังติดอันดับและอัสมะก็ได้มีโอกาสมาเยือนสวัสดีครับสวัสดีครับดังไม่เบานั้นสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจริงครับหลอกฮะเรามาดูความสูงของสะพานนี้กันที่เห็นทุกคนเดินกันชิวๆหน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยสูงมากเลยครับมองลงไปด้านล่างสิครับโอ้โหไม่ต้องฉีดคอลลาเจนเลยครับหน้าเนียนมากครับตอนนี้สิ้นละแถมสะพานยังสั่นๆด้วยหวาดเสียวไหมครับเนี่ยข้างหน้าเดินช้ากลัวนะครับโอ้โหหวาดเสียวแต่ว่าคนอื่นๆเขาเดินกันแบบชิวๆแล้วครับผมเลยไม่กล้าพูดดังนะครับอายเขาแต่มันน่าหวาดเสียวจริงๆอ่ะแค่เราดูเฉยๆยังหวาดเสียวเลยและเหมือนอาซึมะจะเจออะไรบางอย่างกลางทางดูโน่นครับโอ้โหมีน้ำตกด้วยครับสวยงามมากเลยนี่ก็คือน้ำตกชินโดใบไม้จะเปลี่ยนสีตั้งแต่ช่วงกลางเดือน11ขอโทษนะครับอาซึมะเดินมาถามถึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งต่อไปมีที่ไหนแนะนำผมบ้างไหมครับมีสิเมนูอาหารในนรกไงล่ะครับอ้าวแช่งกันซะงั้นยังไงแค่ชื่อก็จะน่ากลัวแล้วนะครับน่าสนค่ะแต่มันอร่อยแน่นอนใช่หรือเปล่ารับประกันเลยครับที่ขุมนรกโคมัสึมีความสวยงามทางธรรมชาติไม่แพ้ตรงสะพานแขวนที่นี่เป็นจุดที่ภูเขาไฟปะทุและเป็นจุดที่มีลาวาไหลผ่านผมมาถึงขุมนรกแล้วนะครับน่ากลัวสมคำล่ำลือน้ำเดือดปุดเลยกลิ่นกรรมฐานอบอวลไปทั่วฮะเหมือนเดินอยู่ในขุมนรกจริงๆนะครับทั้งที่ก็ไม่เคยไปนั่นแหละครับที่เขาว่ามีเมนูอร่อยเขาหลอกกันนี่นาโอ้งั้นก็ต้องไปหาให้มันเจอแล้วหรอครับและเมื่ออาซึมะเดินมาเรื่อยๆสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นอ้าโอ้มีคนลงนรกด้วยครับทำอะไรกันอยู่ครับว่าไงฮะกำลังทำอาหารเมนูสุดพิเศษอยู่ครับตรงผู้ไม้นี่เหรอฮะจริงๆด้วยเอาแล้วคุณมาทำอะไรมาหาของกินหรือเปล่าเนี่ยป้ายเขาเขียนไว้ว่าอันตรายไม่ใช่ฮะที่นี่อนุญาตให้เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นให้ผ่านเข้าไปได้แล้วตรงนี้เขามาทำอาหารอะไรกันนี่โอ้พี่กำลังนึ่งอะไรอยู่ครับข้าวเหนียวไม่ใช่โอ้ควันขมงโฉงเฉงไปไกลเลยข้างในนี้เราทำเป็นเหมือนกับที่นึ่งนั่นเองครับอาศัยน้ำจากน้ำพุร้อนเหรอครับก็ใช้จากน้ำพุร้อนนี่แหละแล้วมาเปิดดูข้างในโอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหดูสิครับมีไก่ทั้งตัวเลยพี่ไก่ไก่ว้าวไก่เรานำไก่มาอบไก่ครับ3ชั่วโมงครับเป็นวิธีแบบธรรมชาติธรรมชาติโอ้โหอาศัยความร้อนจากธรรมชาติมาทำใช่เลยครับเข้าใจคิดโอ้โหมันร้อนนะพี่ร้อนร้อนใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเนี่ยงั้นอย่างงั้นผมชิมเลยแล้วกันนะพี่นะอ๋อ
อาซึมะแวะมาที่โรงแรมอาคามิเนะเพื่อมากินอาหารเมนูพิเศษมีน้ำพุร้อนกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติและวิวที่สวยงามอาหารที่นี่ก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจัดแต่งอย่างสวยงามมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหหรูหราน่าดูชมงามหยดย้อยตัวที่หนึ่งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวน้องมันอ๋อตัวน้องนะแล้วก็จะลองชิมไก่นึ่งตัวนี้เอาล่ะครับโอ้โหตัวน้องนี่นุ่มไม่แพ้ตัวพี่ใช่นุ่มมากๆครับเนี่ยเอื่อยไปถึงกระดูกจะทะลุจานอยู่แล้วนี่อะไรครับพี่ข้างในนี่เป็นผักของที่นี่ครับเหรอครับน่าทานมากเลยครับนี่เดี๋ยวแหวะให้ดูแหวะเลยไก่นึ่งน้ำพุร้อนรสชาติจะเป็นอย่างไรร้อนเชียวมันนุ่มมากๆครับอร่อยเลยไม่ติดกระดูกเนื้อไก่ตัวน้องนี่มันนุ่มละลายในปากเลยนะพี่นะมีผักด้วยนะครับผักนี่ก็นึ่งด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนกันเยี่ยมดีต่อสุขภาพสุดๆอร่อยจริงๆครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับทานแล้วผิวจะสวยโอ้โหมิน่าภรรยาพี่ถึงหน้าใสยกให้เอาไหมไม่เอาเอาไก่นี่แหละครับผิวสวยจริงๆเหมือนร้อยไหมมาเลยรสชาติของไก่จะชุ่มอยู่ในผักผักก็อร่อยหอมนุ่มมากๆครับนี่บอกตรงๆผมทึ่งเลยฮะมืออาชีพยังทำไม่ได้แบบนี้นี่ฝีมือจริงๆนะครับถึงจะทำได้ต้องอาศัยน้ำพุร้อนใช่ครับเราโชคดีที่เรามายึดที่ดินนี้เอาไว้ก่อนยึดไปแล้วนะครับอร่อยมากมาเที่ยวในครั้งนี้ได้อิ่มอร่อยตลอดทริปไก่นึ่งนี่น่าทานจริงๆได้กินของอร่อยแล้วก็ได้แช่น้ำพุร้อนสวยๆมีความสุขสุดๆหนีเมียเข้าป่าทุกวันครับรักการจนสุดท้ายนะครับพี่ในครั้งหน้าอิจังจะพาไปซอกซอนปล้นกินในจังหวัดอิชิกาวะชมแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เป็นแฟนเพจของรายการด้วยนะครับ